จะเดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทั่วรอบจะรอบบนทุกก้าวที่เดินทางน้ำบกอากาศก็พระราชพาหนะเขาทำหน้าที่แทนเขาอยู่แล้วพระราชพาหนะของพระศรีอริยเมตไตรเขาทำหน้าที่อยู่นะคือพญานาคพญานาคคือทางน้ำพญานาคพญามังกรเหมือนกันนะครับพญามังก็มีฤทธิ์พญานาคอยู่ในน้ำพอหงายท้องปุ๊บเป็นพญามังกรทันทีนะครับจำหน่อยคำนี้ภาษาลุงออกนะพญามังกรกับพญานาคคือสิ่งเดียวกันนะครับจำด้วยครับจำโอ้ยภาษาจำไม่เถอะไม่ตายหรอกครับผมจำขนาดนี้ผมยังไม่ตายเลยเออ ใช่ป่ะ พญานาคพญาช้างเผือกทางพื้นดินพญาคู่กับทางอากาศนั่นแหละครับเขาดูแลอยู่นะครับก็ดูแลปกป้องคุ้มครองมนุษย์ผู้ซึ่งทำดีหนีชั่วทำดีแล้วชั่วแล้วก็ทำใจให้สงบตัวนี้จะพัฒนาได้ด้วยนะครับนานาขอให้เข้าใจตรงตามนี้เอาไว้ก็แล้ว